โซดาสิงห์เบรกที่2ครับอีทครีมกินเรียบนะฮะอยู่กับน้องเซเลน่านะครับแล้วก็พี่ต้องนะครับรวมถึงเชฟของเรานะฮะเชฟตั้มนั่นเองนะครับเชฟตั้มจะทำเมนูอะไรนะครับต้องเป็นโวลคาโนโรลค่ะที่เราบอกไปว่าเป็นเรคคอมเมนด์ของร้านเนาะมีอะไรบ้างคะส่วนผสมเลยingredient ก็คือจะมีเป็นไส้จะเป็นปูอัดเป็นสไปซี่ปูอัดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้จะแบบเป็นพิเศษเลยเพราะว่าจะเป็นซอสสไปซี่ของเราเองแล้วก็มีใส่ไข่กุ้งไปเพื่อแบบเหมือนเวลากัดจะได้มีความแบบกรุบกริบใช่แล้วก็มีข้างนอกก็จะเป็นแซลมอนอาบูระใครที่ชอบกินแซลมอนเนาะต้องน่าจะชอบจำว้าวมากๆโอเคเชฟพี่แบบคิด ingredients เองหมดเลยอะค่ะว่าต้องใส่อะไรบ้างอะไรก็จะมีทำงานร่วมกับเชฟแล้วก็จะเป็นกับหุ้นส่วนทุกคนคือมานั่งชิมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะมีว่าเลี่ยนไหมกินแบบชิมจนมันต้องมีจุดที่แบบชิมจนแบบไม่ไหวแล้วมันเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีจุดนึงที่เราก็เลยต้องมีแบบเมนูอย่างอื่นที่แบบมาตัดเลี่ยนด้วยก็ยังดีที่มีแบบเมนูที่มีรสเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่เนาะโอเคข้าวนี่เราก็เหมือนว่าเป็นข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ต้องเกลี่ยกันให้เต็มแผ่นนะครับนี่ก็เป็นฐานของภูเขาไฟถูกไหมใช่ค่ะกี่ชั้นนะคะ3ชั้น3ชั้นหมูแน่ๆ3ชั้นอ๋อพี่เล่นมุกไรอ่ะหนูไม่เก็ตเลยอ่ะเป็นภูเขาไฟแล้วแต่ว่าก็ต้องมีส่วนประกอบอื่นๆอีกสวยงามมากครับสำหรับโวคาโนโรนะฮะก็ต้องขอบคุณเชฟตั้มนะครับขอบคุณนะครับและขอบคุณพี่ต้องด้วยนะครับขอบคุณนะคะไม่ได้มีแค่เมนูนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ามีเมนูไหนบ้างครับผมไปเลยนี่ครับคืออาหารทั้งหมดวันนี้ของพวกเรานะฮะที่ร้านบอนไซนั่นเองน่ากินมากๆเลยค่ะให้เซเลน่าช่วยแบบว่าแนะนำแบบสวยๆนิดนึงครับผมแนะนำสวยๆเลยนะคะอย่างแรกนะคะ Volcano Roll ค่ะ Volcano Roll ครับผมโอเคแล้วก็นี่เป็นซุปหอยตลับนะครับไก่ทอดบอนไซไก่ทอดบอนไซนะครับแล้วก็จะมีข้าวหน้าประดิษฐ์ข้าวหน้าประดิษฐ์รวมนะครับพาสต้าอะไรคะพาสต้าไข่ปลาเมนไทโกะนะครับรสเผ็ดแล้วก็กุ้งฝอยกรอบด้วยแล้วก็ปลาหมึกดองยำไทย มีแตงกวาด้วยนะคะครับผมเป็นเมนูพิเศษที่แบบว่าเราถามไงว่าเฮ้ยมีอะไรแซ่บๆไหมที่เขาเลยนำเสนอเมนูนี้เลยเพื่อให้เซเลน่าโดยเฉพาะมันใช่เลยอ่ะมันใช่เลยแต่เราชิวมากแล้วกินไหมเริ่มเลยดีกว่าเรียบร้อยโอเคโน่ไหมคะในปากขอไปต่อได้ไหมเซ็งเล็งได้ได้ได้แล้วเขาเป็นปลาหมึกมันแบบมันเผ็ดด้วยนะคือด้วยความที่มันมีเผ็ดให้เราเลือกแล้วก็มีพริกไทยมียำนู่นยำนี่คือมันมีอะไรให้มันไม่เลี่ยนอ่ะเพราะว่าเซเป็นคนกินรสจัดอย่างเช่นแบบสปาเกตตี้อย่างเงี้ยมันดูเลี่ยนมากแต่กลายเป็นว่าไม่เลี่ยนแล้วอร่อยมากในความชื่อว่าไข่ปลาเลยรู้สึกว่าต้องเลี่ยนเซไม่ชอบกินไข่ปลากินทีไรรู้สึกว่าต้องขายทิ้งเพราะมัน
มันแปลกๆอ่ะแต่พอกินนี้มันไม่รู้สึกว่ามีไข่ปลามันรู้สึกเออเค็มๆมันๆดีอ่ะเล่นๆไปเออคุณผู้ชมต้องมากินนะอ่ะไหนๆมารายการ Eat Clean กินเรียบรายการของเรามีกิมมิกนิดนึงก็คือเราจะมีภารกิจฮะเราจะมีภารกิจอะไรนะเราจะมีภารกิจนิดนึงอะไรล่ะคะคุณพี่ก็คือเอาอย่างนี้ละกันเราเล่ากติกาก่อนเราจะมีอาหารจานนึงมาให้เซกินภายในเวลาเล็กๆเล็กๆกรุบกริบถ้าสมมติว่าเซเลน่ากินหมดภายในเวลาเราจะโดนทำโทษแต่ถ้าไม่หมดเซโดนทำโทษถูกต้องอาหารจานนั้นคือเบรกหน้าดีกว่าครับเบรกหน้าเดี๋ยวได้มารู้แน่นอนว่าอาหารจานนั้นคืออะไรแล้วเซเลน่าจะทำได้หรือเปล่าจะเพลียกับการโดนทำโทษไหมเจอกันในอีกกินเรียบเบรกสุดท้ายครับโซดาสิงห์